สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราจะมาพูดถึงลำโพง B&W หรือว่า Bower & Wilkins นะครับเป็นลำโพงที่ถือว่าเป็นแบรนด์ที่ดังที่สุดในโลกแล้วก็เป็น1ใน3ของลำโพงที่มีเทคโนโลยีล้ำหน้าที่สุดเท่าที่ผมเคยพบมาลำโพง B&W หรือว่า Bower & Wilkins นั้นก่อกำเนิดเมื่อปี1966นะครับซึ่งนับถึงปัจจุบันก็ประมาณสัก55ปีแล้วแต่ซีรีส์ที่ถือว่าเป็นซีรีส์นำหน้าแล้วก็มีชื่อเสียงโดดเด่นมากนั่นก็คือ800ซีรีส์นะครับ800ซีรีส์นั้นกำเนิดขึ้นมาประมาณ41ปีแล้วก็คือเมื่อปี1980ครับเรามาดูรายละเอียดกันว่าทำไม800ซีรีส์ D3 ถึงเป็นที่ยอมรับกันในระดับสากลมากที่สุดครับในประวัติศาสตร์นี้ลำโพงหลักก็คือ800ซีรีส์ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี1980หรือเมื่อ41ปีที่ผ่านมาเจริญรุ่งหน้าและเป็นผู้นำเทคโนโลยีถึงปัจจุบันบนสถานะอันเป็นตำนานจนกลายเป็นเสมือนเสาหลักของดนตรีเช่นสตูดิโอ Abbey Road นั้นได้เลือกใช้ B&W 800ซีรีส์หรือ801เป็นรุ่นแรกต่อมาก็มีอีกหลายสตูดิโอที่นำไปใช้แล้วก็เป็นที่ยอมรับกันในระดับสากลจึงอาจกล่าวได้ว่านี่คือลำโพงในซีรีส์800ที่เป็นหนึ่งในบรรดาลำโพงที่มีชื่อเสียงที่สุดแบรนด์หนึ่งของโลกโดยใช้หลักคิดในการออกแบบก็คือเป็นการเปิดศักราชใหม่ให้กับวิศวกรรมเครื่องเสียงเพื่อใหพวกเราได้รับฟังเสียงที่มีคุณภาพและไร้ขีดจำกัดอันแท้จริงในเอกสารคู่มือของ801รุ่นแรกได้ให้คำจำกัดความว่านี่เป็นลำโพงรุ่นแรกในเชิงพาณิชย์ที่ออกแบบมาเพื่อนำเสนอมาตรฐานสูงสุดเท่าที่จะเกิดขึ้นมาได้บนโลกใบนี้โดยไม่ถูกจำกัดด้วยหลักการประนีประนอมของลำโพงอื่นๆโดยทั่วไปทีมงาน B&W พัฒนาซีรีส์นี้อย่างจริงจังต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการออกแบบตู้ลำโพงด้วยโครงสร้างเมทริกซึ่งเป็นที่สุดแห่งโครงสร้างลำโพงที่มีความแข็งแรงเมทริกนั้นเป็นการออกแบบโครงสร้างตู้ที่เป็นแผงให้เกิดการล็อกซึ่งกันและกันในลักษณะของรังผึ้ง3มิติช่วยเสริมให้ตัวตู้มีความมั่นคงแข็งแรงเสียงดนตรีทุกชิ้นจึงถูกขับออกมาอย่างหมดจดสะอาดที่สุดโครงสร้างแบบเมทริกนั้นได้รับการพัฒนาด้วยการใช้คอมพิวเตอร์ในการทำโมเดลและสร้างตัวตู้จากเครื่องจักรที่คิดค้นมาเป็นพิเศษสำหรับลำโพง800ซีรีส์ D3 นะครับและในซีรีส์นี้ก็ยังเสริมด้วยโลหะด้านหน้าเป็นโครงแบฟเฟิลด้านในเพื่อลดการสั่นค้างให้หมดจดไร้ช่องโหว่ทำให้เสมือนประการแข็งแกร่งของเสียงอย่างถึงที่สุด800ซีรีส์ D3 ในปัจจุบันใช้เทคโนโลยี Diamond Twitter ซึ่งถูกผลิตมาใช้ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์รุ่นก่อนหน้านี้แล้วก็ได้รับการพัฒนามาโดยตลอดสามารถให้เสียงแหลมที่สมจริงอย่างเป็นธรรมชาติถึงที่สุดการเลือกใช้เพชรหรือ Diamond Dome นั้นหมายถึงว่า Twitter ย่อมต้องมีความเบาแข็งแรงแข็งแกร่งอย่างที่สุดในการสร้างเสียงสมดุลเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ยากมากแต่อย่างไรก็ตาม Bower & Wilkins ทำได้อย่างสำเร็จดีเยี่ยมเหนือใคร800ซีรีส์รุ่นใหม่ล่าสุด Twitter จะถูกยึดอยู่ในโครงสร้างตู้ที่บึกบึนแข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิมแล้วก็ผลิตขึ้นในโรงงานในสหราชอาณาจักรนะครับลำโพงซีรีส์ใหม่นี้มีสิ่งหนึ่งที่เป็นการเปลี่ยนแปลงไปเลยก็คือจากเดิมที่เคยใช้วัสดุกลวยอารามิดไฟเบอร์โคนหรือเคฟลาร์ซึ่งตอนนั้นก็ถือว่าเป็นวัสดุใหม่ B&W เปลี่ยนมาเป็นคอนตินัมโคนหรือกลวยสารแบบโลหะนี่คือกระบวนการปฏิวัติแนวคิดโคนเทคโนโลยีของ B&W ซึ่งจะช่วยให้ได้ประสิทธิภาพสูงเยี่ยมของเสียงเราจะได้พบกับมิดเรนซึ่งสามารถขจัดอาการขาดหายไปของย่านความถี่บางช่วงอย่างได้ผลความเด็ดเดี่ยวของ B&W ในการเปลี่ยนแปลงวัสดุโคนครั้งนี้จากอารามิดไฟเบอร์โคนมาเป็นคอนตินัมโคนนั้นถือว่าเป็นนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพดีเยี่ยมอย่างเหลือเชื่อเลยทีเดียวนั่นย่อมแสดงให้เห็นชัดเจนว่า B&W มุ่งมั่นที่จะแสวงหาวัสดุสมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับ800ซีรีส์นี้แม้กระทั่ง Nautilus Tube ซึ่งอยู่ด้านบนของลำโพงนั้นก็ถูกเปลี่ยนใหม่เพื่อให้ได้ทรงที่รีดอากาศและการกระจายเสียงแหลมได้กว้างขวางและมีรายละเอียดสูงที่สุดเท่าที่ลำโพงในยุคปัจจุบันจะเป็นไปได้นี่คือการสนองตอบโลกปัจจุบันที่ต้องการฟังดนตรีในแบบดั้งเดิมแบบอนาล็อกและ Hi-Res Audio Digital ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในซีรีส์800 D3 นั้นวางจำหน่ายอยู่ก็ได้แก่ลำโพงเซนเตอร์ STM1 ลำโพงชุดรวมขาตั้งอันงามสง่า805 D3 ลำโพงตั้งพื้น804 D3 ที่มีรูปลักษณ์อันคุ้นตาและน่าทึ่งที่สุดก็คือ800 D3 ซึ่งยากจะพูดถึงเทคโนโลยีอันเหลือเชื่อมากมายหลายประการของ B&W ที่มาปรากฏอยู่ในลำโพงดังกล่าวข้างต้นท่านผู้ชมครับสิ่งที่เราพิสูจน์ได้จริงๆก็คือการฟังเท่านั้นเองครับท่านผู้ชม B&W 800ซีรีส์ D3 นั้นเป็นปรากฏการณ์ที่ผมทึ่งมากเพราะทดลองมาแล้วทุกรุ่นต้องยอมรับในแง่ของความเที่ยงตรงความเป็นจริงและสิ่งที่น่าทึ่งมากไปกว่านั้นก็คือเราจะฟังได้เสมือนหนึ่งมีดนตรีจริงๆมาปรากฏตรงหน้าซึ่งแทบจะพูดได้ว่ามีลำโพงน้อยยี่ห้อน้อยแบรนด์มากที่จะทำได้ถึงขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นการฟังแบบสตอริโอหรือโฮมซีนีมา
800D3 ซีรีส์ของ BW นั้นจะสามารถให้เสียงได้อย่างสมจริงในระบบเสียง Dolby Atmos และเสียงอื่นๆซึ่งถูกผลิตขึ้นมาได้อย่างสมจริงเหมือนเราอยู่ในเหตุการณ์ในภาพยนตร์ท่านผู้ชมครับลำโพงคือประการด่านสุดท้ายของเราในการฟังเพลงเพราะฉะนั้นเสียงที่ดีที่สุดย่อมมาจากลำโพงที่ให้เสียงที่สะอาดและหมดจดที่สุดดังเช่นตัว800ซีรีส์ D3 นะครับท่านผู้ชมสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและทดลองฟังได้ที่ Music Plus Cinema นะครับตามที่อยู่ขึ้นมาตามนี้นะครับท่านสามารถติดต่อได้ทั้งใน LINE Facebook แล้วก็เบอร์โทรนะครับผมหวังว่าท่านจะได้มีโอกาสเป็นเจ้าของเรือธงของลำโพงในโลกของไฮไฟที่ดีที่สุด800ซีรีส์ D3 ของ Bower & Wilkins ครับ